สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ก็เงียบหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับจะไม่ได้พามาเล่นเกม Line Ranger นะครับแต่จะพามาเล่นเกม Android Line Ranger ในคอมนะครับก็คือในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับผมก็จะพามาหานะครับวิธีที่จะทำให้โปรแกรมที่ใช้เล่นผมใช้เล่นLine Ranger ในคอมนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับมาดูตรงนี้นะครับวันนี้ครับก็ปกตินะครับก็เข้า Google นะครับ Google แล้วเราก็พิมพ์เลยนะครับ BlueStack ครับเนี่ยครับก็เป็นตรงนี้นะครับ BlueStack.com เข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราไป Product นะครับเราไป App Player นะครับ App Player ปุ๊บเราเข้าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะถามเบอร์อะไรไม่ต้องสนใจนะครับมันดาวน์โหลดลงมาข้างล่างนะตรงนี้นะครับ 12.5 เมกนะครับพอใครโหลดแล้วก็ปิดเลยนะครับแล้วกด Install นะครับก็รันนะครับไม่มีอะไรมากนะตอนนี้นะครับรอมันรันนะครับดูการันนะครับรันนะครับถ้ามันถามอะไรก็กดยิ้มยิ้มยิ้มไปนะครับตรงนี้นะครับก็เน็กเน็กยิ้มยิ้มยิ้มไปครับสำหรับตรงนี้นะครับเราก็เอาหมดนะครับเราก็อินสตอลไปเลยนะครับไม่คิดอะไรมากเวลาบางคนอาจจะใช้เวลานานนะเพราะว่าเน็ตผมมันเป็นเน็ตค่อนข้างจะไวนะครับใช้เป็นเน็ตเคเบิลนะครับไม่ได้ไร้สายนะครับก็ค่อนข้างจะไวนะครับสำหรับตอนนี้ผมก็รอก่อนนะครับให้มันไปเรื่อยๆเราก็มาดูกันนะครับว่าผมก็จะมาพูดบางอย่างนะครับบางอย่างนะครับก็คือคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์นะผมไม่สามารถที่จะเรียกว่าอะไรรีพลายได้นะครับคือตอบได้นั่นเองนะเหมือนตรงนี้นะครับปกติจะมีตรงนี้ครับให้ผมคลิกปุ๊บมันก็จะมีให้ผมตอบเนี้ยแต่ครั้งนี้มันไม่มีครับบางคนก็จะไม่มีนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะก็ส่วนใหญ่ก็มีคนมาเม้นเยอะนะครับวันนึงก็ประมาณสัก50-60นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ยัง22 hours ago นะครับก็ประมาณเนี้ยครับวันหนึ่งก็หมดหน้าเนี่ยครับก็เยอะนะครับผมก็ตอบเท่าที่ตอบได้นะครับว่าไหนตอบไม่รู้จะตอบไงก็ไม่ตอบนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าถึงไหนแล้วอินสตอลโปรเกรสนะครับเป็นสโตรนไปนะครับทำยังไงนะครับอันนี้พอลงเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ต้องมีGmail นะเพื่อที่จะเข้าแอสเซทของPlay Store นะครับก็คือของ Android นั่นเองนะครับเพราะว่ามันใช้ระบบ Android นะครับถ้าใครที่ใช้ iPhone ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าพอมันมาในจอนี้เราไม่ต้องกดเลยครับกดออกครับก็จะเป็นจอใหญ่มากขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับใหญ่มากนะครับแต่ผมจะให้โปรแกรมพิเศษไปนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมสามารถย่อขยายหน้าจออะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นแบบนี้นะครับถ้ามาอยู่นี้หน้าจอจะขยายเข้าไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับขยายเข้าอะไรเข้าไม่ได้ผมมีโปรแกรมพิเศษนะครับก็คือโปรแกรม Resizable นะครับตรงนี้นะครับเราเข้าไปตรงนี้นะครับเรากดรันนะครับปุ๊บกดปุ๊บเราก็จะสามารถเฮ้ยไม่ใหญ่ใหญ่นะจ้องไม่ได้ของเก่านะครับเข้าเยอะเกินไปนะครับลองใหม่เราก็จะสามารถขยายได้ทันทีนะครับอ้าวเฮ้ยไม่ได้นะครับไม่รู้นะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวใครทำนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับค่อยว่ากันนะครับตรงนี้นะครับพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับเรากด search นะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปเลยนะครับ Line Ranger นะครับ Line Ranger นะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่า market not found นะครับ search page อะไรไม่รู้ครับเราก็โอเคอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะดาวน์โหลดครับนี่ครับเราก็ Android upgrade นะครับพออัปเกรดเสร็จนะครับเราก็จะสามารถโหลดเกมนะของ Android มาเล่นได้นะครับทำไมทำไม่ได้วะอะไรนะครับ Screen Micro Blank in between แล้วก็รอไปนะครับตอนนี้นะรอเสร็จปุ๊บเราก็ไปหาดูวิดีโอก่อนนะครับผมก็ทำนี่นะครับผมก็อยากโปรโมทนะครับ Home Raider ของผมนะครับเพิ่งเป็นเกมที่ผมชอบมากไปโปรโมทไปเราแกกันไปที่ DDR ไปดูตรงนี้ดีกว่าครับทำไมเรายิงแสงไม่ได้ครับว้าตายเลยนี่นะครับทำไมเรายิงไฟเนี่ยครับก็เสร็จแล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ทำยังไงต่อครับเราก็ไปเสิร์ชเหมือนเดิมนะครับ Line Ranger นะครับ Line Ranger นี่มาแล้วกดไปเลยนะครับแล้วก็จะบอกอะไรไม่รู้นะครับเราก็ continue แล้วเนี่ยครับตรงนี้ครับก็คือเราต้องมี Gmail นะครับก็มีหรือว่ามี Google Account นะซึ่งผมก็มีแล้วนะครับผมก็ใส่ไปเลยนะครับ
งนี้จะเบลอไว้นะครับหรือว่าอะไรไว้เดี๋ยวผมดูนะครับนี่ก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับพิมพ์เมาส์เลยนะครับจากคีย์บอร์ดเลยนะครับแต่เลขต้องพิมพ์ข้างบนตัวอักษรนะครับพิมพ์ตรงแป้นเลขไม่ได้นะครับมันไม่ขึ้นปกติมันจะไม่ขึ้นนะแต่บางทีมันก็ขึ้นนะเฮ้ยเอาใหม่นะครับพาสเวิร์ดลองทำไมวะเราเปลี่ยนพาสไปนะลืมนะครับพาสเวิร์ด wrong นะครับก็คือผิดนะพาสเวิร์ด yes มาแล้วนะครับอะไรไม่รู้นะครับไปเลยนะครับโอเคนะครับโอเคขอติดมีอย่างเดียวนะตอนนี้นะครับรอให้เราใส่นะครับเราใส่รอบนะครับก็หมุนไปเรื่อยๆนะพอเสร็จปุ๊บก็ค่อยมาว่ากันต่อครับมันนะเครียดเลยกูโดนปืนแน่คราวนี้ไปสร้างตัวกับเธอเป็นแล้วครับเราก็เล่นคู่ทำไปเลยนะครับไปดิขึ้นลงเมื่อกี้นะผมใช้ล้อตรงนี้นะครับล้อหมุนนะมันจะขึ้นลงอัตโนมัตินะก็บางที่มันดีไซน์ฟอร์โฟนนะครับก็คือบางโปรแกรมนะครับมันจะไม่ให้เราโหลดเลยนะครับก็คือบางเกมนะมันจะไม่ให้เราโหลดนะครับแต่ไลน์เจอร์ก็ยังดีนะครับให้เราโหลดได้นะเราก็รอโหลดนะคราวนี้นะครับไปดูกันต่อครับไปโฮมไรเดอร์ของเราที่เชื่อมกับเมลนะครับแล้วเราก็ล็อกอินได้ครับล็อกอินโดยใช้อีเมลนะครับมันจะมาอย่างนี้ครับแล้วก็ใช้อีเมลครับล็อกอินครับไปเลยนะครับนี่นะครับล็อกอินตามปกตินะมันก็มานะครับอ้าวการที่นี่
พิมพ์ผิดนะพิมพ์เร็วไปหน่อยนะครับโอเคน่าจะถูกแล้วรอบนี้เฮ้ยทำไมวะอ๋อรู้แล้วรหัส LINE นะครับกับรหัส Google ของผมนะครับมันคนรหัสกันนะครับไอ้เราก็หลงนะครับโอ้ยเราก็คิดอยู่มาแล้วครับดร.มิฟิสโต้นะครับเราจะไปฆ่าเจ้าเราไปเลือกภาษาเราเลือกไปครับแล้วก็จะโหลด 3,000 กว่าครับจะโหลดนะเราก็รอมันโหลดครับก็จะมีโหลด 3,000 กว่าครับพอโหลดเสร็จก็ค่อยว่ากันนะเดี๋ยวมันจะไปดูโฮมเรเดอร์ต่อครับตรงนี้ 2,000 กว่าไปแล้วครับต้องดูทีละอย่างนะครับแมนผมจะมาลีแบบนี้เดี๋ยวมาลีดีแบบนี้มาลีดีแบบนี้ตายมึงแซมแซมเจอแล้วเดี๋ยวดูต่อนะเท่าไหร่ละใครละ Head for Roth I'll follow and Sam don't get on the helicopter just ขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะ Please trust me go ลาร่าทางไหนดีเราลาร่านะครับเขาเป็นตัวเอกนะครับนางเอกนะของเรื่องนี้นะลาร่าผู้น่ารักผู้ถึกทนนะของเรานะไปต่อนะครับเดี๋ยวก็ครบนะครับมาแล้วเฮ้ยไปไหมแล้วไปไหมแล้วไอ้นี่มันระเบิดนะเนี่ยขึ้นทางไหนเนี่ยทางนี้ปะขึ้นไปเหรอแล้วไปเฮ้ยโอ้คนผิดตัวนะครับตายบ่อยมากเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับก็มาแล้วนะครับจริงๆก็มาแล้วนะครับนี่นะครับก็เล่นได้แล้วครับไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ผมก็เก็บเลเวลอยู่นะครับตอนนี้ชิชิผมก็42แล้วนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับกิฟต์แมนไอ้คนนี้นะครับพวกนี้นะครับก็จัมปิ้งนะครับไปนะครับก็เก็บเลเวลอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้นะครับก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราก็สามารถนอกจากนั้นเราก็ย่อได้นะครับนี่ย่อนะคือเป็นโปรแกรมที่ผมให้ผมจะใส่ลิงก์ไปข้างล่างนะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่ผมจะอัพโหลดไปนะซึ่งเป็นโปรแกรมของใครไม่รู้นะครับไม่ได้เป็นโปรแกรมฟรีนะครับที่ไม่มีขายนะครับไม่มีแจกทั่วไปด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมไปหาในฟอรัมนะว่ามันเขามีแจกครับเป็นคนอังกฤษนะเพราะเขาทำโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับก็เลยสามารถรีไซต์ได้ทุกอันครับปกติผมก็เล่นประมาณนี้แหละครับเล็กๆนะครับแล้วพอผมทำวิดีโอผมก็จะเล่นประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมก็จะเล่นประมาณนี้นะครับประมาณนั้นแหละครับผมก็ถ้าเครื่องใครกระตุกครับก็ทำเล่นๆนะครับก็จะเล่นง่ายนะครับมันก็จะไม่กระตุกมากนะครับถ้าเครื่องใครไม่กระตุกนะครับก็ใหญ่ๆหน่อยก็ได้นะแล้วก็ถ้าสมมติใครที่เล่นแล้วยังกระตุกนะครับก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นโหมด HD ก็ปิดไว้นะครับมันก็จะไม่เป็นโหมด HD นะครับมันก็จะไม่ชัดมันก็จะไม่กระตุกนะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับก็นอกจากเกมนี้เราก็เล่นเกมอื่นได้นะครับเราก็ไปหาได้ตามปกตินะครับจะอะไร Clash of Clans อะไรนี้นะครับหรือว่าจะเป็นX Fighting อะไรอย่างนี้นะครับที่ผมเล่นนะครับแม่งก็ลายหลายอย่างครับเกมเศรษฐีนะครับX Fighting นะครับเกมเศรษฐีนะครับเกมเศรษฐีก็
ลายลิชนะครับก็ใส่ในลายลิชนะมาแล้วกดไปตรงนี้โหลดเล่นได้หมดนะครับฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับก็เป็นโปรแกรมนะครับของ BlueStack นะครับแต่ก็ขอบคุณ BlueStack มากเลยนะครับถ้าไม่มี BlueStack ผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยนี่นะครับเสร็จแล้วครับหน้าได้แล้วเกมเสร็จทีอย่างรวดเร็วนะครับยิ่งเน็ตผมเร็วนะครับแต่ตอนนั้นไม่รู้เป็นปัญหาครับก็เลยไม่ได้นะครับไอ้ผมก็จะโปรแกรมนี้นะครับ Resize Enable Runner นะครับโปรแกรมนี้ผมก็จะโพสต์ลิงก์ไว้โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดไว้บนเน็ตนะครับแล้วผมก็ให้เพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆอยากใช้ก็ใช้ได้นะครับคือไม่ได้ใช้สำหรับโปรแกรมนี้อย่างเดียวนะครับโปรแกรมอื่นที่มันไม่สามารถ Resize หรือว่ามันไม่สามารถย่อขยายได้พอคุณกดอันนี้ปุ๊บคุณก็จะสามารถย่อขยายได้นะครับประมาณนั้นนะครับเนี่ยขอบคุณมากเพื่อนๆที่เข้าชมนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นในบนคอมนะครับก็ลองดูนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่าบนคอมมันก็กระตุกมันก็อะไรอย่างนี้นะครับมันไม่เหมือนในมือถือนะมือถือจะดีกว่าจริงนะครับแต่ว่าผมก็ชอบเล่นบนคอมนะเพราะคอมนะเพราะว่าผมก็อยู่กับคอมมาตลอดนะครับเข้าเน็ตดูการ์ตูนดูโน่นดูนี่นะผมก็ใช้คอมตลอดนะครับผมก็เลยเล่นบนคอมซะเลยนะครับง่ายดีนะครับครับก็ขอบคุณมากแล้วก็อย่าว่าอะไรกันนะครับผมก็หน้าจอผมก็ยุ่งเหยิงนะครับแบบนี้นะครับขอบคุณครับที่ชมนะครับใน see you again นะครับ in the next video นะครับก็วิดีโอต่อไปที่ทำดัน134นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย